ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อเดินตามฝันที่ตัวฉันตั้งใจชีวิตคือหนทางที่แสนไกลจะมีที่ไหนที่เป็นของเราเส้นทางของตัวฉันเองขาวหรือดำแต่ไม่ใช่เท่าทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าทำไมวันนี้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่ฝันเลยทำไมที่นี่ถึงไม่มีเธอไม่มีใครเลยเพลงนี้มีชื่อว่า Empty นี่แหละชีวิตครับพี่น้อยสวัสดีครับพี่น้อยผมต้องขออภัยด้วยทีมงานยกโซฟาออกหมดเลยนะครับพี่น้องนั่งอยู่กับเราเลยพี่น้อยบอกดีแล้วพี่น้อยถนัดยืนเพราะพี่น้อยจะได้บินได้ตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้ยังร้องผิดนิดหน่อยแล้วมือผมแฉะเวลาจับพี่ทำไมพี่ต้องตื่นเต้นอ่ะพี่เป็นศิลปินระดับชาติขนาดนี้ทำไมต้องตื่นเต้นรายการเล็กๆเรานะไม่เราผมก็ยังรู้สึกเหมือนเด็กเหมือนเดิมฮะเหมือนเริ่มต้นใหม่อะฮะจริงๆยังตื่นเต้นเสมอเลยเพราะปกติถ้าเกิดเราคุ้นเนี่ยพี่น้อยจะมาพร้อมกับวงแต่ตอนนี้คือวงไม่อยู่แล้วก็เลยกลายเป็นง่ายๆคือน้อยพลูน้อยพลูน้อยคนเดียวครับใช่ฮะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรนะพี่นี่แหละชีวิตค่ะที่มาที่ไปของเพลงนี้มันเริ่มต้นจากวันนึงน้อยขับกลับบ้านแล้วแบบน้อยเห็นน้องคนนึงเขาเปิดร้านอาหารแล้วแบบไม่มีใครเขาแบบตกแต่งสวยงามไม่มีใครเคยเข้าไปร้านอาหารเขาเลยนะก็รู้สึกเศร้าฮะแบบในสุดท้ายร้านอาหารเขาก็ปิดแต่ว่ามันก็คิดไปคิดมาเนี่ยแบบสิ่งที่สวยงามคืออะไรล่ะมันคือว่าที่เขาแบบมีความฝันแล้วเขาก็ทำนะฮะแล้วก็เริ่มคิดว่าแบบอยากแต่งเพลงให้กับน้องคนนี้ฮะเกี่ยวความฝันที่อาจจะไม่ได้เป็นจริงแต่ว่าเขาก็ยังทำเขาก็ยังสู้เขาก็ยังเดินเส้นทางของตัวเองฮะเพลงนี้พี่บอยไตรช่วยแต่งบอยไตรช่วยแต่งเนื้อฮะเห็นไหมแปลเป็นไทยแล้วพอความสามารถในการเขียนกับเสียงนี้กับเพอร์ฟอร์มนี้สุดยอดนะพี่ผมยังดีใจผมยังเพราะตั้งหลังได้เห็นพี่ในรูปแบบของผู้บริหารโรงแรมแล้วก็ดีใจที่กลับมาที่กลับมาคว้ามาร้องเพลงกับคนมากแฟนๆอยากจะฟังเพลงอยากจะตามผลงานจากนี้เป็นต้นไปได้ที่ไหนบ้างพี่ฝากหน่อยค่ะก็ผ่านแฟนเพจน้อยนะฮะน้อยพลูนะฮะ Love is Entertainment นะครับแล้วก็ใครเข้ามาถามนายตอบทุกคนทุกคืนตีเที่ยงคืนน่าจะเริ่มตอบทุกคนแล้วฮะจริงเหรอตอบเองเลยเหรอใช่นะใครคอมเมนต์ตอบทุกคนเลยครับอ่ะไปดูใน YouTube ได้นะครับEmptyนี่แหละชีวิตแล้วก็ Line TV Empty นี่แหละชีวิตพี่ถ้าเกิดเรามีเวลาเยอะกว่านี้ผมอยากสัมภาษณ์พี่มากเลยวันหลังมานะขอบคุณมากเลยครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเลยโอ้โหอ้ยถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ Subscribe ไปที่ Orange Mama นะครับผมวู้